ในคาบที่แล้วนะครับเราได้สอนเรื่องการเขียนกราฟแสดงคําตอบของอสมการนะครับโดยเขียนบนเส้นจนํานวนเนี่ยครับเราได้สอนไปแล้วว่าวิธีการใช้จุดทึบจุดโปรง่งแล้วก็เส้นตรงส่วนของเส้นตรงพวกนี้เนี่ยเราใช้ยังไงนะครับในที่นี้เราจะลองทําในมุมมองกลับกันบ้างครับก็คือเราจะอ่านค่าคําตอบของอสมการจากกราฟแสดงคําตอบที่กําหนดให้นะครับจากโจทย์นะครับเขาบอกว่าให้นักเรียน เขียนอสมการจากกราฟแสดงคําตอบต่อไปนี้นะครับเรายังจํากันได้อยู่ใช่ไหมครับว่าในการเขียนแสดงคําตอบของอสมการนะครับถ้ามันลากไปทางขวาแปลว่าเขาเอาค่าที่มากกว่านะครับถ้ามันลากไปทางซ้ายก็คือเอาค่าที่น้อยกว่าถ้าเอาจุดทึบแปลว่าเขาเอาค่าที่เท่ากันด้วยถ้าเป็นจุดโปร่งก็คือเขาไม่ได้เอาค่าที่เท่ากันนะค่าค่านั้นนะครับทีนี้เรามาลองอ่านค่าจากข้อ6.1กันเลยนะครับข้อ6.1จะเห็นได้ว่า มีจุดอยู่ที่ลบสามแลวลากไปทางขวานะครับอันนี้เราก็จะอ่านได้เลยว่าค่าที่เขาจะเอาเนี่ยเขาเอาจํานวนจริงทุกจํานวนนะครับที่มากกว่าหรือเท่ากับลบสามซึ่งเราสามารถเขียนเป็นอสมการแบบง่ายๆได้นะครับว่า x มากกว่าหรือเท่ากับลบสามนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันมีหลายอสมการนะครับที่สามารถเขียนแสดงคําตอบบนกราฟในลักษณะนี้ได้เหมือนกันแต่ในที่นี้เราจะเขียนตัวที่ง่ายเอาไว้ก่อนนะครับทีนี้มาดู6.2บ้าง จะเห็นได้ว่ามันมีจุดทึบที่15นะครับและลากไปทางซ้ายซึ่งอันนี้ก็จะเป็นค่าตัวแทนของจํานวนจริงทุกจำนวนที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ15นะครับเขียนเป็นอสมการได้ว่า y น้อยกว่าหรือเท่ากับ15นะครับในที่นี้ขอเปลี่ยนตัวแปรหน่อยนะครับใช้ตัวแปร x มาเยอะแล้วเดี๋ยวลองเปลี่ยนตัวแปรไปเรื่อยๆดูนะครับทีนี้ข้อ6.3บ้างสังเกตว่ามันมีจุดที่0.6เป็นจุดโปร่งนะครับและลากไปทางขวา เราก็จะได้ว่าอ๋อมันคือจํานวนจริงทุกจํานวนนะครับที่มากกว่า0 6นจนะครับเขียนเป็นอสมการได้ว่า z มากกว่า0.6นะครับทีนี้มาดู6.4บ้างอ่าตรงนี้เขาไม่ได้เขียนค่าไว้แต่ว่าถ้าดูจากเส้นจํานวนเราก็จะระบุได้ว่าตรงนี้คือลบ5นะครับมีจุดโปร่งอยู่ที่ลบ5และลากไปทางซ้ายก็จะเขียนได้ว่า x น้อยกว่าลบ5นั่นเองนะครับทีนี้มาดูข้อ6.5บ้าง ก็จะเห็นได้ว่ามันมีจุดอยู่ที่ค่าค่าหนึ่งที่อยู่ระหว่างลบสกับลบสนะครับซึ่งค่าค่านั้นก็คือลบสานั่นเองถูกไหมครับมีจุดอยู่ที่ลบสแล้วมีเส้นตรงลากไปซ้ายขวาแปลว่าเขาเอาจำนวนจริงทุกจํานวนครับยกเว้นค่าที่ลบสการยกเว้นค่าค่าหนึ่งไว้มันก็คือการเอาค่าที่มันไม่เท่ากับลบสาถูกไหมครับเราก็เลยเขียนเป็นสมก,การได้ว่า y ไม่เท่ากับลบสนั่นเองนะครับ ทีนี้มาดูข้อ6.6กับ6.7บ้างยังจำได้ไหมครับลักษณะการาฟคำตอบที่เป็นอย่างนี้ที่มีจุดปลายอยู่2ด้านมันก็คือคำตอบของอสมการที่มีอสมการ2อสมการรวมกันนั่นเองนะครับถ้าเราลองอ่านค่าดูให้ดีตรงนี้คือ9ใช่ไหมครับตรงนี้14แปลว่าเขาเอาค่าเนี่ยที่มากกว่า9ขึ้นไปแต่ว่าเอาค่าที่น้อยกว่า14ในเวลาเดียวกันด้วยเราก็เลยจะเขียนตามที่เราอ่านค่านี้ได้เลยนะครับก็คือ ค่าที่เราต้องการสมมุติเป็น x นะครับมากกว่า9แต่ในขณะเดียวกัน x เนี่ยก็น้อยกว่า14ด้วยทีนี้เนี่ยถ้ามองอย่างนี้อาจจะมองยากให้เราแปลง x มากกว่า9นะครับให้ลองแปลงโดยการเขียนถอยหลังดูนะครับมันก็จะได้อย่างนี้ออกมาเขียนถอยหลังออกมาก็จะได้9น้อยกว่า x อย่างนี้นะครับเราก็จะเห็นได้ว่าเราสามารถเชื่อม x ตัวนี้เข้ากับ x ตัวนี้ทําให้ x อยู่ตรงกลางได้แล้วก็จะได้ ในรูปนี้นะครับซึ่งเราก็จะสามารถอ่านได้ว่า x มากกว่า9แต่น้อยกว่า14นะครับทีนี้เรามาลองใช้วิธีเดิมประข้อ6.7นี้ดูนะครับจะเห็นได้ว่ามันมีจุดอยู่ที่200แล้วก็ค่าตรงนี้ก็คือ350ถูกไหมครับสิ่งที่คำตอบบอกมากับเราก็คือค่าที่เราต้องการเนี่ยมันมากกว่าหรือเท่ากับ200 แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยค่าที่เราต้องการเนี่ยมันน้อยกว่าหรือเท่ากับ350ถูกไหมครับทีนี้เราใช้วิธีแปลงแบบเดิมเลยครับจาก x มากกว่าหรือเท่ากับ2 0 0้เราก็แปลงเป็น200น้อยกว่าหรือเท่ากับ x ถูกไหมครับใช้เทคนิคการอ่านถอยหลังนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาค่า x เนี่ยมาเชื่อมกันโดยให้ x อยู่ตรงกลางนะครับผลสุดท้ายที่ได้เราก็จะเขียนได้ในรูปนี้นะครับ เวลาอ่านก็จะอ่านว่า x มากกว่าหรือเท่ากับ200แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ350นะครับในข้ามนี้ก็ขอจบเรื่องการเขียนอสมการจากคำตอบของอสมการที่กำหนดให้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ